สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชนายณัฐนันท์ กัลยาสิริหรือทนายบอลอดีตผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครพรรครวมไทยสร้างชาติโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่านิติสงครามวาทกรรมใหม่ปลุกปั่นสร้างความขัดแย้งกลบความผิดของเด็กเล่นขายของสืบเนื่องจากคดีที่พิธาถือหุ้นไอทีวีและกำลังถูกตรวจสอบก็เริ่มปลุกกระแสวาทกรรมนิติสงครามอ้างว่ามีกระบวนการใช้กฎหมายกลั่นแกล้งสกัดกั้นพรรคก้าวไกลว่าแล้วกฎหมายห้ามส.ส.ถือหุ้นสื่อมีมาหลายยุคหลายสมัยมีตั้งแต่ก่อนเกิดพรรคอนาคตใหม่คนที่ถูกดำเนินคดีมีมาแล้วแทบทุกพรรคดังเช่นที่ส.ส.ปชป.เคยโดนตั้งแต่ยังไม่มีการตั้งพรรคอนาคตใหม่ดังนั้นคนที่จะมาลงสมัครส.ส.ทุกคนถ้าศึกษากฎหมายย่อมรู้ตัวล่วงหน้าหรือถ้าไม่ศึกษาเลยก็ต้องทบทวนตัวเองว่าจะมาเป็นผู้แทนราษฎรที่ต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นอีกมากหรือจะมาเล่นขายของฝั่งนั้นก็มีประสบการณ์มาแล้วตั้งแต่ธนาธรและผู้สมัครอีกหลายคนเรียกได้ว่ารู้ยิ่งกว่ารู้พอมาถึงรอบนี้สังเกตว่าผู้สมัครพรรคอื่นส่วนใหญ่เคลียร์ตัวเองจากเรื่องพวกนี้ได้เกือบทั้งหมดมีคนพลาดบ้างแต่ไม่ออกมาโวยวายก้มหน้าก้มตารับสภาพเพราะเตรียมตัวมาไม่ดีไม่รู้จะโทษใครอีกแล้วหรือถ้ากฎหมายนี้ไม่ดีผู้สมัครและพรรคการเมืองก็ควรเสนอแก้ไขกฎหมายในตอนที่ยังมีอำนาจและอาจกระทำได้ในสมัยที่แล้วถ้าเรื่องนี้ที่คุณพิธาถือหุ้นไอทีวีเป็นนิติสงครามจริงก็แปลว่าต้องมีการวางแผนตรากฎหมายนี้มาตั้งแต่ก่อนเกิดพรรคอนาคตใหม่วางแผนให้ศาลพิพากษาให้ส.ส.หลายท่านพ้นจากตำแหน่งมาก่อนตั้งแต่ก่อนที่ธนาธรและพิธาจะมาเล่นการเมืองต้องวางแผนด้วยว่าแม้ธนาธรจะโดนไปแล้วแต่พิธาต้องพลาดซ้ำอีกจนในที่สุดจึงมาสำเร็จได้ในวันนี้งั้นหรือครั้งหนึ่งที่ผมขึ้นศาลทนายฝ่ายตรงข้ามเล่นตุกติกหลายอย่างจนมีการท้วงติงกันบ่อยเราเป็นทนายใหม่ๆก็หงุดหงิดนิดหน่อยและออกอาการหัวเสียศาลท่านเลยเรียกไปแล้วบอกว่าทนายครับที่นี่ศาลนะครับเรามาต่อสู้คดีกันหาคนแพ้ชนะไม่ใช่มานั่งจิบน้ำชากันนั่นแหละครับคือการเมืองเวทีของการแข่งขันมีกติกาที่เคร่งครัดเป็นตัวกำหนดแล้วกติกาเรื่องหุ้นสื่อก็มีที่มาที่ไปว่าเมื่อนักการเมืองมีเอี่ยวกับหุ้นสื่อมีการใช้สื่อครอบงำและสร้างความเสียหายได้จริงจึงมีกติกานี้ขึ้นมาและประกาศอย่างเปิดเผยให้ทราบล่วงหน้าทั่วกันในทางปฏิบัติการแข่งขันทางการเมืองดุเดือดจริงจังใครพลาดมีหลุดจากตำแหน่งมีติดคุกได้ถ้าจะเข้าสู่การเมืองมาถืออำนาจรัฐที่ต้องแบกรับความคาดหวังของประชาชนไว้บนบ่าต้องจริงจังต้องรับผิดชอบตัวเองได้ก่อนเพราะว่าพวกท่านกำลังจะมาบริหารประเทศไม่ได้มาเล่นขายของหยุดเอาความบกพร่องของตัวเองมาปลุกปั่นสร้างความขัดแย้งหัดยอมรับความจริงบ้างจะแมนกว่าครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ